ฉอคิมเช็ดวันนี้เสนอตอนและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจมาแล้วครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับกับการเล่นบริส5นาทีนะครับที่ chess.com นะครับผมลุยกันเลยเดินนักควีนเราเดินนาย F6 นะครับแล้วก็ E6 ทีนี้ก็เดิน C4 ครับเรา D5 แล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นบิชอปขึ้นในก่อนเผื่อว่าจะได้เดินรูปแคมบิดสปริงนะครับอาจจะได้เดินนะเพราะเขาเดินบิชอป G5 ทีนี้เราเดินควีนมาที่ A5 นี่นะครับเป็นรูปแคมบิดสปริงนะครับตามคลิปที่ผมได้แนะนำนะครับซึ่งถ้าเขาเดินแบบนี้เรากินก่อนนะครับกินเพื่อให้ควีนได้ attack bishop นะครับเขาไม่กินกลับนะครับโอเคไม่กินแล้วก็จริงๆเดินไนท์ไปกดดันไนท์ไปกดดันได้นะครับนี่นะครับเดินไนท์ไปกดดันไนท์ที่ C3 เขาไม่ทำอะไรกินไว้ก่อนนะกินซะเลยได้ฟรีพอนะครับเหมือนเราได้มา2พอแล้วนะครับเนี่ยทีนี้เราหลบจับตาพินนะครับแล้วก็ต่อไป B5 นะครับได้ทีนะครับผมไล่บิชอปตัวนี้ก่อนยังไงดีผมขึ้นบิชอปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆผมควรจะเดินบิชอป A6 มากกว่าจะได้เดิน B4 ได้ลองไล่เขาไม่หนึ่งครั้งเตะซะเลยเขาถอยไปตานู้นครับงั้นเราขึ้นบิชอป E7 จะได้คาสเซิลนะครับโอ้เขาทำท่าแบตเตอรี่รอนะครับถ้าเราคาสเซิลนี่โดนเมดงั้นเราก็ขึ้นใน F6 นะครับแล้วก็ตามด้วยรุกมานะครับแล้วก็อาจจะแลกบิชอปนะครับแลกกับบิชอปตัวนี้นะครับโอเคเราเดินตอนนี้1ทีนะครับเอาทีเดินนะครับให้เขาไม่ได้ประสานงานกันนะครับแล้วก็เอาบิชอปมาแลกว้าวน่าสนใจเขาเดินไหนมาครับเดินไหนมาก็มีอันตรายนะเพราะว่าเขาจะกินพอร์ต F7 ของเราแล้วก็ตามด้วยควีนมาเช็คนะครับอันตรายมาใกล้แล้วแล้วก็จริงๆก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าคิงเราอยู่ที่ F8 ได้ผมคิดว่าเราเดินควีนมาช่วยดีเฟนส์มีเสียงแมวนิดหน่อยนะครับบิชอปเขาตายหรือเปล่าตายถ้าผม G5 เขาเอาไนท์แซกเพราะผมมีควีนกินได้โอเคเหมือนบิชอปเขาตายนะครับพลาดจนได้กินไว้ก่อนนะครับเรากินได้ลุกนะครับถ้ากินได้ควีนเขาจะมา
เราจะกลับมาดีเฟนต์ไม่ได้นะโอเคอย่างนี้น่าจะไม่ยากนะครับโอเคเจ๋งทีนี้ก็ขึ้นคิงนะครับคาสเซิลเลยนะครับมีขู่จะคล่อมนะครับอันนี้ไนท์เราควีนเราดีเฟนต์ไนท์อยู่นะครับแม้ว่าเขาจะเปิดไลน์มาแล้วก็บล็อกเอาไว้ก่อนยังไม่มีอะไรอันตรายนี่นะครับบล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโอ้ค่อยพยายามจะเปิดไลน์ทั้งสองฝั่งหลบกันนะครับหลบตาพินของลูกถ้าเขาเปิดแล้วก็แลกลุกออกไปนะครับเขาไม่เปิดวุ่นวายจังเลยกินไว้ก่อนนะครับกินแล้วก็เราบังคับให้เขากินนะครับกินเรากินได้ไงนะครับคือเราดีเฟนต์ตำแหน่ง S7 แล้วก็ G6 นะครับทีนี้ต่อไปเราจะเอาบิชอปมาที่ E6 หรือว่านายมาที่ E6 โอเคเขายอมแพ้นะครับต่อไปนะครับเจอผู้เล่นจากโปแลนด์นะครับผมได้เดินหน้าคิงมากนะครับเป็นรูปเพียกดิเฟนนะครับเดิน E6 นี่นะครับเป็นเพียกดิเฟนนะผมเดินไลน์ S3 นะครับเป็นคลาสสิคอลนะครับแล้วก็เดินบิชอป E3 นะครับเขาเดิน C6 ไอเดียคือจะเดิน B5 เราเดิน A4 กันไปก่อนนะเขาเดินไลน์นี้เขาอาจจะเดินไลน์มาที่ A6 แล้วก็มาลงมาที่ B4 นะลักษณะนี้นะครับผมเดินขึ้นยังไงดีเอ่ยคิดว่าบิชอป C4 ก็ดูแอคทีฟดีเขาไม่ได้เดินไลน์มาไม่ใช่ลายอย่างที่ผมคิดนะครับไงเป็นเงี้ยโอเคเราคาสเซิลนะครับแบบนี้เขาทรงไม่แน่ใจเขาเดินอีผมเดินบิชอปเอาไงอ่ะถ้าผมเดินบิชอปมา B3 ก่อนนะครับเผื่อเขาเดิน D5 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมอันนี้กลายเป็นคล้ายๆเฟรนเลยนะครับโอเคขึ้นควีนนะครับเดี๋ยวเราเสร็จเส้นนะครับขึ้นควีนแล้วก็ลุกเขาอาจจะเดิน4-5ได้นะครับ4-5ได้ผมลองแลกดาร์คสแควร์บิชอปออกไปก่อนนะกินครับแล้วก็ลุกมาทีนี้รอบๆกินเขาจะวีคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไนท์มาช่วยในการแอตแทคทางด้านกิ่งไซนะครับข้อ4-5มาเราเดิน4-3ครับถอยให้เปิดทางให้บิชอปมาที่4-2ได้นะครับ
ก็กินไหนเรากินได้ลุกแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะเขามีไอเดียกินเรากินได้ไหนนะครับเอาควีนมา F4 นะครับมากดดันหน้าคิงบุกไปเลยบุกบุกบุกแล้วก็ช่วยดีเฟนต์ตำแหน่งพอนที่ E6 นะครับควีนควีนมาที่ G3อันหรืออาจจะ G4 ก่อนแล้วค่อยควีน G3 ดูแล้วเขาอาจจะต้องการเปิดไฟล์นะครับแต่ว่าเราโอเวอร์เทคไปก่อนนะครับการพรที่ E5 เขาจะเดินตานี้นะครับทีนี้เราดูเรามีตาอะไรนี่นะครับกินในเขาจะมาที่นี่นะกินไว้ก่อนนะครับแล้วก็บิชอปมานี่นะครับเขากินไม่ได้นะครับกินเรามี discover attack นะครับโอเครับทราบแล้วก็ผมมีไอเดีย S5 นะครับS5 เปิดไลน์หน้าคิงนี่นะครับโอ้เขาเดินปิดไลน์นะครับเพราะกลัวเราเปิดต้องกินไว้ก่อนนะครับคิดว่าต้องกินไว้ก่อนตามด้วยพินนะพินคิงเอาไว้นะครับพินในนะครับพินในเขาเดินกินพร E4 ไม่ได้ผมว่าแต้ม F5 ไม่น่าดีครับแต้มที่เขาเดินก่อนหน้านี้ครับทำให้ผมบุกได้เร็วขึ้นครับโอเคต่อไปผมอาจจะ S5 ครับนี่นะครับผม S5 ถ้าเขาในกินผมมีบิชอปเช็คนะครับแล้วก็ค่อยถอยควีนมาก็ได้นี่นะครับบิชอปเช็คก่อนหรือพอนเช็คดีนะครับพอนเช็คก่อนบิชอปเช็คแล้วกันครับค่อยถอยนี่นะครับคิงเขากลับมาอยู่ในตาพินนะครับแล้วก็มีเป้านะครับพอนที่ E6 นะครับในเราอาจจะมาที่ E5 หรือว่ามาที่ S4 ไปที่ G6 นะครับส่วนควีนเขาเหมือนอยู่นอกเกมนะครับเพราะไปเสียเวลาอยู่ทางด้านควีนไซด์แต่ว่าเราโอ้เขาเดินตานี้นี่ตานี้อาจจะแพ้ได้เลยนะครับนี่นะครับแอดแท็บพรที่นี่นะครับคิงต้องขึ้นนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะครับกลับมาก่อนนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิล็อกกิ้งกันนะครับจะได้เอาลุกมาที่ไฟล์ G ได้โอเคนี่นะครับกลับมาแอดแท็บทีนี้คิงเขากลับมาไม่ได้นะครับผมมีแต้มลุก G1 นะจัดว่าจับคิงแทบจะไม่มีตาเดินนะทีนี้ผมมีเปิดกินเช็คก็ได้หรือแม้แต่นี่นะครับกินควีนก็ได้นะกินควีนไว้ก่อนครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คกินไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้นายอีกตัวนะครับเช็คแล้วก็ เมดพอดีนะครับผมเอาละครับเราก็สำหรับคลิปนี้มาถึง 1,907 คะแนนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ